โดยบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็มีทั้งแพทย์ทันตแพทย์แล้วก็เภสัชกรจากโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เอกชนนะคะที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง200คนเข้าร่วมอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้สั่งใช้หรือว่าจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาใ้กับผู้ป่วยได้ซึ่งเนื้อหาการอบรมค่ะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกัญชาทั้งสารในกัญชาการออกฤทธิ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชารวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพึงระวังของการใช้กัญชาด้วยหลังการอบรมทุกคนจะต้องทำแบบทดสอบให้ได้เกินร้อยละหกถึงจะถือว่าผ่านการประเมินได้รับไปประกาศรับรองคุณสมบัติที่สามารถสั่งใช้หรือจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยได้แต่ก็ต้องไปขึ้นทะเบียนกับออยอด้วยนะคะคจึงจะมีสิทธิ์ในการสั่งใช้หรือว่าจ่ายเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันค่ะ เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้เพื่อการนำผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาถูกใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างถูกต้องที่สุดและหากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใดต้องการจัดอบรมก็สามารถทําได้แต่ทั้งนี้ดังนั้นก็จะต้องได้มาตรฐานค่ะโดยให้ส่งโครงการมาให้ตรวจสอบพร้อมรายชื่อวิทยากรแล้วก็ต้องมีคู่มือการอบรมด้วยนะคะสําหรับการอบรมค่ะ จะมีอีก5ครั้งด้วยกันครั้งต่อไปก็คือวันที่23-24พฤษภาคมเปิดให้ลงทะเบียน10พฤษภาคมนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dms.mops.go.th ค่ะ